บันเทิง5สนับสนุนโดยครีมทาฝ้าเมลาเคลียร์ตอบปัญหาฝ้าของสาวไทยผลิตภัณฑ์ล้างจาน Dish Happy คุณแฮปปี้จานแฮปปี้ Verdi 3 in 1 Robusta เต็มรสชาติล็อกกลิ่นหอมกาแฟคั่วบดน้ำแร่ธรรมชาติ 100% ใหม่เจริญบุระสวัสดีค่ะพบกับพี่ต้านะคะกับก็อตสิบบันเทิง5นะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเพลิดเพลินไปกับข่าวฮอตๆในวงการบันเทิงแบบไม่ตกเทรนด์ตลอด10นาทีเต็มเวลาดีๆแบบนี้ทางททบ5ค่ะสำหรับวันนี้มีข่าวฮอตมาฝากกันเพียบเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้ในช่วง Inside Gossip ของเราเดี๋ยวเราจะไปถามความเห็นของเราดารากันว่าเขามีความคิดเห็นว่าดาราคนไหนที่มีหน้าตาโอ้โหใส่กิ๊กตลอดเวลาตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันนี้แล้วหน้ายังใสปิ๊งอยู่นั่นเองนะคะติดตามได้ในช่วงท้ายเบรกค่ะแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าสำหรับดาราทางฝั่งแดนกิมจิเนี่ยนะคะคนไหนบ้างที่มีหน้าตาใสกิ้งจนถึงทุกวันนี้ค่ะเริ่มกันที่คนแรกกับนักแสดงสามารถความสามารถซงยูริกที่เราคุ้นเคยจากเรื่องฮงกิวดงตอนนี้อายุอานามก็ใกล้เลข3เข้าไปเต็มที่แต่ความขาวใสบนใบหน้ายังไม่แตกต่างไปจากวันๆสมัยก่อนที่เคยออกผลงานเพลงในนามฟินเคแอลและเธอยังได้รับเลือกให้เป็นอดีตไอดอลที่สาวๆในมหาวิทยาลัยอยากเป็นเหมือนเธอมากที่สุดอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่นางเอกสาวที่ได้รับฉายานางฟ้าคิมแทคีที่แม้เธอจะได้รับบทที่ต้องลดอายุลงมากกว่าความเป็นจริงแต่ก็ยังดูเหมาะสมกับเธอเป็นที่สุดนะคะแม้ตอนนี้คิมแชฮีจะมีอายุปาเข้าไป30ต้นๆแล้วแต่ด้วยความสวยใสและใบหน้าอ่อนวัยทำให้เธอได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงและนางฟ้าแชฮีด้วยค่ะคนต่อมาสำหรับนักแสดงสาวสวยฮันกาเอ็นวัย30ปีที่เรียกได้ว่า Lucky in Love แล้วก็ Lucky in Game ค่ะเรื่องงานก็รุ่งความรักก็ดีสามีก็อบอุ่นซึ่งเป็นที่น่าอิจฉาเป็นที่สุดอีกทั้งเธอยังมีใบหน้าที่ทั้งสวยหวานดวงตากลมโตริมฝีปากได้ลึกแล้วใบหน้าของเธอยังคงความสดใสเหมือนสาววัยรุ่นเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะตอนนี้เรามาเบรกเรื่องดาราแดนกิมจิที่ต้องบอกว่าหน้าเด็กสวยใสตลอดกาลไว้ก่อนนะคะเราไปดูข่าวฮอตของเรากันก่อนดีกว่ากับช่วงฮอตกอสซิปฮอตกอสซิปข่าวแรกเป็นเรื่องราวหัวใจของสาวคนนี้เลยค่ะสาวนัทมิเลียที่หลังจากเปิดตัวกับสื่อว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มอ้ําอธิชาติในฐานะแฟนแต่งานนี้เราแอบเห็นว่าสาวนัทก็ใส่แหวนมาด้วยแต่ที่ต้องสะดุดตาคงจะเป็นขนาดของแหวนมากกว่าที่ใหญ่พอสมควรเอาเป็นว่าเราไปถามสาวนัทกันหน่อยดีกว่าว่าแหวนนี้สาวนัทเขาได้แต่ใดมาคะก็เป็นแหวนธรรมดาค่ะแหวนมันเกิดค่ะพอดีซื้อให้ไม่มีอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ซื้อให้ค่ะช่วงวันเกิดที่ผ่านมาชอบค่ะชอบก็แบบก็สบายสบายเล็กๆแบบใส่ติดมือได้ใส่ได้ทุกวันค่ะก็เซอร์ไพรส์ค่ะไม่ค่อยก็ให้เลยค่ะก็ให้แบบแอบไว้นะคะก็เอาเป็นว่าเซอร์ไพรส์ละกันค่ะแอบไว้แล้วค่ะอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะชอบค่ะชอบค่ะมันก็แบบกำลังดีสามารถใส่ได้ทุกวันมาต่อกันที่นางเอกวิกหมอชิดอย่างสาวใหม่ดาวิกาที่มีข่าวว่ากำลังสนิทสนมกับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่อย่างหนุ่มเวียสกลวัฒน์แต่ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าหนุ่มเวียโดนดาราสาวเซ็กซี่อย่างสาวเพชรกนกลดานั่งตักแบบประชิดตัวแถมยังมีข่าวว่าหนุ่มใหม่แอบย่องไปสักหลังเพื่อเติมดวงอีกต่างหากเรื่องราวเป็นมายังไงสาวใหม่เคลียร์หน่อยค่ะเฮ้ยไม่มีหนูขั้วเจ็บมากเป็นลูกพีเป็นอะไรคะเล่าให้ฟังเป็นลูกพีชื่ออ่ะมีนักแสดงที่เที่ยวหนูเบียอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างก็ไม่รู้สึกยังไงนะคะก็เป็นเรื่องของพี่เวียอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่เกี่ยวกันไม่รู้อะไรอย่างงี้มีไหมโอ้ยไม่มีเลยค่ะนะไม่มีอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่น้องกันค่ะยังถ้าใครเป็นตัวจริงไม่เกี่ยวกับใหม่เลยมาต่อกันที่ข่าวคราวของคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ประมาณของวงการกันบ้างสำหรับหนุ่มเขตฐานทัพและสาวแนทเปมิกาที่หลังจากจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์ไปได้สักพักนึงแล้วชีวิตของทั้งคู่จะเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีของเจ้าตัวเล็กสักทีล่ะคะจริงๆเราก็ปล่อยแล้วอะค่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เนาะว่าเขาจะมาเมื่อไหร่แล้วแต่ครับแต่ว่าก็คือซ้อมเหมือนจะมีไปก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเวลาที่พอเหมาะจริงอะเล็งไว้ว่าน่าจะมาสักปลายปีแล้วค่อยแบบว่าค่อยแบบจริงๆจังๆสักทีแต่ก็สนุกมีแบบมีลุ้นทุกเดือนอ่ะทุกเดือนจะต้องมีแบบว่าเฮ้ยท้องเปล่าท้องเปล่าอะไรเงี้ยมีลุ้นก็ดีนะมันแบบมันมีความสุขดีครับก็มีบรรยากาศของความไม่คุ้นเคยนะคือ
คือเกิดมาในชีวิตก็นอนคนเดียวมาตลอดก็ไม่เคยแย่งผ้าห่มกับใครอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ต้องแบบแข่งผ้าห่มกันนิดนึงแต่ก็มีความสุขนะครับเวลาที่เราตื่นเช้าขึ้นมาในวันที่เราเหนื่อยแล้วล่ะหรือแบบว่าแบบขี้เกียจอะไรเงี้ยพอหันไปมองข้างๆนะเจอคนที่อยู่ข้างก็ทำให้เราไม่มีกำลังใจมากขึ้นในการออกไปเผชิญกับโลกภายนอกเรามาต่อกันที่ดาราแดนกิมจินะคะที่หน้าใสตลอดการกันต่อค่ะมาต่อกันที่สาวเสียงดีไซมินิจากวงซนยอชิแดหรือ Girl Generation อย่างสาวซันนี่ที่ดูเด็กที่สุดในวงซึ่งในความเป็นจริงแล้วเธออายุ23และเกือบจะเป็นพี่ใหญ่ในวงเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ซันนี่รูปร่างเล็กใบหน้าอ่อนใสหน้าตาบ้องแบ๊วทำให้ซันนี่ดูสดใสสดชื่นเหมือนสาวน้อยที่น่ารักตลอดเวลาค่ะคนสุดท้ายต้องยกนิ้วให้กับซันดาราปาร์คจากวง To Anyone สาวหน้าใสที่มีใบหน้าอ่อนกว่าวัยจนทุกคนต้องตะลึงในความน่าเด็กของเธอแม้เธอจะอายุเกือบเข้าเลข3แล้วก็ตามแต่สาวดารากลับมีใบหน้าสวยใสบวกกับบุคลิกและสไตล์การแต่งตัวที่สุดฮิปเหมือนเด็กเพิ่งจบม.ปลายกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วใครจะอยากเชื่อล่ะคะว่าสาวดาราจะอายุเข้าเลข3แล้วตอนนี้เรามาเบรกเรื่องดาราแดนกิมจิที่ต้องบอกว่าหน้าเด็กสวยใสตลอดกาลไว้ก่อนนะคะเราไปดูข่าวว่าทอดของเรากันก่อนดีกว่ากับช่วงฮอตกอสซิปต่อกันที่นางเอกไร้สังกัดอย่างสาวจุ๋ยวรัตยาที่กำลังถูกจับตามองว่าจะไปลงเอยอยู่ที่ค่ายหรือสังกัดใดแต่ล่าสุดมีแหล่งข่าววงในเปิดเผยมาแล้วค่ะว่าตอนนี้สาวจุ๋ยได้จับปากกาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด Workpoint เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมยังมีการวางตัวให้สาวจุ๋ยเป็นพิธีกรในรายการใหม่อีกต่างหากงานนี้จริงไม่จริงยังไงเราไปฟังจากปากสาวจุ๋ยกันเลยค่ะยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยค่ะยังจากข่าวนะถามพี่ๆนะคะบอกว่าแบบจับปากกาเซ็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีจับปากกาเซ็นที่ไหนค่ะตอนนี้ยังคงยืนยันว่ายังเป็นอิสระนะคะจริงๆแล้วที่คุยกันเป็นคุยเรื่องงานแล้วก็รายการเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มียังไม่ได้ตบปากรับคำสำหรับเรื่องของการเซ็นสัญญาค่ะณตอนนี้ก็คือมันก็โอเคสบายใจอะค่ะแต่ถามว่าถ้ามีอะไรให้เราได้ทำมีอะไรที่ท้าทายมีงานใหม่ๆมาหรือว่ามีสิ่งที่จุ๋ยคิดว่ามันเหมาะกับตัวเองจุ๋ยก็อาจจะรับแล้วก็อาจจะทำก็ได้หรืออาจจะเซ็นสัญญาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนแต่ณตอนนี้ยังอิสระอย่างแน่นอนนะคะมาอีกหนึ่งนางเอกสาวหน้าใสคนนี้กันบ้างสาวรถเมย์คนึงนิดที่เห็นว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนักธุรกิจที่ชื่อว่าแม็กและดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นคนรู้ใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นว่าความหวานของสาวรถเมย์เนี่ยทำเอาคนในกองถ่ายถึงกับต้องอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวเพราะอะไรคงต้องไปถามเจ้าตัวกันเลยค่ะก็ไปบ้างค่ะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้แบบไปทุกวันอยู่แล้วรถเมย์ก็จะทำงานมีคนกับรถแต่ว่านอกจากแบบบางวันอย่างวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เขาว่างเขาก็จะแวะไปรับบ้างค่ะก็มีโอกาสได้เจอกันอย่างน้อยๆอาทิตย์นึงก็อาจจะ 2-3 วันแล้วแต่อาทิตย์ด้วยเลยส่วนใหญ่ก็เจอแค่เสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เจอตอนเย็นอะไรเขาเข้าใจอะค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างน้อยๆก็เวลาทำงานตัวพี่เขาก็ทำงานเหมือนกันตัวรถเมย์ก็ทำงานแต่แค่หาเวลาว่างมีเวลาเจอกันแป๊บนึงก็โอเคเข้าใจจบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข่าวฮอตก็สิบที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะคราวนี้มาถึง Inside Gossip กันบ้างแล้วก็ได้ไปถามความคิดเห็นของเราดารานะคะว่าดาราทางฝั่งไทยเนี่ยเขาคิดว่าดาราไทยคนไหนที่ยังมีความน่าใสสวยใสตลอดกาลกันอยู่บ้างไปดูความคิดเห็นของเขากันเลยค่ะในช่วง Inside Gossip ค่ะ Inside Gossip สนับสนุนโดย Wargirl Diamond You Are Diamond Friday Catalog ขายตรงถึงบ้านคุณสบู่เบเนต CNE ผิวดูดีขึ้นได้จริงๆปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์เดตตอลไม่เป็นพี่แอมเพราะว่าเคยเจอแล้วก็เหมือนได้ถ่ายหนังด้วยกันนะพี่แอมหน้าใสมากแล้วก็เด็กมากจริงๆหน้าใสกิ๊กใช่ไหมคงให้พี่แพนนะคะเพราะหนูเห็นพี่แพนหน้าสดตลอดเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แพนเพราะว่าแบบเหมือนผิวดีค่ะน่าจะเป็นคุณพิมมาดานะครับหรือพิมซาซาที่ทุกคนรู้จักกันนะครับเพราะว่าผมว่าหน้าเขาเด็กดีผมว่าเขาน่าจะไม่ค่อยเครียดมั้งครับทำให้หน้าเด็กขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยความเห็นของต้านะคะถ้าเกิดยกให้ดาราที่หน้าใสแล้วก็ดูเด็กตลอดกาลต้าต้องยกให้พี่คนนี้เลยค่ะพี่พิมซาซานั่นเองนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพี่พิมทำยังไงหน้ายังใสกิ้งอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยและน่าเสียดายนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วอย่าลืมติดตามต้าแล้วก็กอสซิปบันเทิง5แบบนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะกับโรงแรมสยามซิตี้นั่นเองค่ะที่ให้เรามาถ่ายทำที่สถานที่สวยๆที่นี่วันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะMe as good as alcohol, fish, ribs, mac and eat as food.